ตำรวจสภ.ระแงะตรวจสอบจุดเกิดเหตุบนถนนภายในหมู่บ้านบายโยหมู่8ตำบลบางโมสโตอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มตะแคงอยู่ริมถนนพร้อมกองเลือดและเศษชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนหนึ่งติดอยู่ที่กิ่งไม้ส่วนผู้เสียชีวิตถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระแงะไปก่อนหน้านี้ทราบชื่อคือนายสักการิยาสาเรอายุ50ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะแผ่นหลังและลำตัวจำนวน3นัดจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้านเพื่อไปกรีดยางพาราแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อสีและแผ่นป้ายทะเบียนตามประกบแล้วใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ผู้ตายก่อนขับรถหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งไว้2ประเด็นคือความขัดแย้งส่วนตัวแต่ไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นความมั่นคงเนื่องจากถนนสายดังกล่าวในช่วงอดีตที่ผ่านมาคนร้ายได้เคยลอบก่อเหตุตามประกบและดักยิงชาวบ้านเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายราย